งงทั้งประเทศจ้ะวงในเผยนักร้องสาวคนดังคนนี้ไม่ได้รวยอย่างที่เห็นแค่สร้างภาพหลายคนต่างเห็นบทสัมภาษณ์การเปิดบ้านเปิดคลังกระเป๋าหรูแบรนด์เนมของใบเตยสุธีวันกันไปแล้วค่ะที่หลายคนเห็นแล้วถึงกับอึ้งเมื่อได้เห็นกระเป๋าหรูหลายใบวางเรียงกันเป็นแถวและเมื่อฟังสัมภาษณ์ของเธอแล้วก็อึ้งกันไปกันใหญ่กับคำว่ารวยเข้าไปอีกค่ะล่าสุดค่ะติ๋มทีวีภูก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการตกมันบันเทิงที่มีบางช่วงบางตอนได้เผยว่าเขาก็คือใบเตยนะคะทุกคนได้ไปเที่ยวกับอภิรักษ์หลายครั้งเนื่องจากเขาเป็นภรรยาดีเจแมนดีเจแมนก็เหมือนเป็นเหยื่อทั้งสองคนก็เหมือนเป็นเหยื่ออภิรักษ์จะสร้างเครดิตก็ต้องเข้าหาคนดังสองคนนี้จะเป็นเหยื่อหรือผู้กระทำเราก็ไม่ทราบเขาต้องหาหลักฐานให้ศาลเชื่อให้ได้เหมือนเขาเล่าให้เราฟังเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เคยรีวิวไม่เคยเล่นด้วยแต่ดีเจแมนเคยเล่นแต่มีคนเสียหายกับคดีนี้เกือบหมื่นรายเขาบอกว่าเขาไม่ได้ผิดแต่ก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ว่า3ยอดที่มาจากอภิรักษ์นั้นคืออะไรยอดแรกคือ 5.5 แสนเขาบอกว่าเป็นเงินที่อภิรักษ์ซื้อกระเป๋า Hermes ให้แฟนเขาที่เขาขายเขาเอากระเป๋าจากแม่ค้าอีกทีแล้วเอามาขายต่อเขาไม่ได้ร่ำรวยมีกระเป๋า Hermes เป็น100ใบอย่างที่ภาพปรากฏเขาสร้างภาพคือเขาสร้างภาพเยอะมากจนทำให้คนอื่นไม่ชอบก็ว่าเขาด้วยว่าเขาทำให้ประชาชนหมั่นไส้ในความรวยเขาก็บอกว่าเขาขอโทษเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งอยากอัปเดตตัวเองให้ดูสูงเพื่อที่จะได้ขายของให้ได้ราคาดีๆต้องขายของแบรนด์เนมทีนี้เขาเป็นนักร้องลูกทุ่งจะขายของแบรนด์เนมก็ต้องทำตัวเองให้ดูรวยดูหรูเป็นความคิดของเขาเรียกว่าสร้างภาพแหละ